มาถามขอเป็นใจงามฮักขอดสอนอย่างยอดคาถาสิปะกุลนั้นนะฮือคาพองเตว่าอันเลนาตะตาในกาละนั้นใส่ป้อกาใหญ่นาวาฟังใจปัดลาจนใจกล้าอยู่ต่อหน้าจะถามจริงใครกำงามบอกเราว่าดูราจนหนุ่มเดาวันนาวายเฮาจะขายกล่าวจี้ว่าอันว่ากุลข้านี้ประหลาดข้าบ่อาจักปานแม่นใจวันอยากใดเอาไว้ใจกับตนเป็นมงคลไปแน่ต้องสัจจะต่อข้าสัญญาสัจจะบานใจมันว่าการเฮียนมนนั้นเอาไปจักกระตำใดกอดแล้วบอกกล้าเกลียวศีลธรรมจนใจดำหาวหาดฟังโอกาสขีญาแห่งนายนาวาเหือกวางจริงกล่าวอังจะขอเอว่าแม่นตัวของข้าเฮียนไปมนเวสสัตรเพศกถาตัวข้านี้หนาม่อนน้อยตั้งโจร500มวลหมู่อันพร้อมน่าอยู่หลายหลากยักป่ากันละจากตั้งให้ปิกบอกไว้ตั้งดีสินห้ามีฮักษาเล็ดนาตีอีนอนนายสะเป่าป้อกาฟังโจรกล้าสัญญา ก็เอาน้ำมาใส่ถาดแล้วยังหยาดลงมือเจ้าบุญลือป้อกาก็บอกสินห้าเจียงคานอันบาจนใจหันบาปใบก็หับรีบศีลหับศีลไว้ดีลีแล้วก็เฮียนมนดีอาจกล้าบ่ได้จ้าบัดเดียว แล้วรีบเร็วคืนสู่อย่างที่อยู่แห่งตนแล้วก็เรียกหมู่จน500จี้แจงถอยขี่ยาอันตนได้ไปหาป้อกาว่าได้หับศีล5กับตัวใจยินกลัวอะบายสู่ตั้งลาทวนนาจุงฟังข้าเตเนออย่าได้เผิดลักย่องอันเป็นจ้องป่าวายเจ้าจนนายอาจกลาก็สอนสินหาจุคนโคนสอนตั้งเวทมนต์กุลใหญ่พร้อมเสียงไขว้จู้ประการโจรใจหันบอดน้อยทวน500มวลหมู่มีศีลอยู่กับตัวตั้งป้ากันกลัวผ่านจานเข่าสะต้านอเวจีตั้งบอดดีบ้าใบก็ละไว้นี่กลายต่างก็มาใส่ใจตั้งธรรมมีศีลจำบ่ขาดบ่ประมาทย่อตานได้สำราญชื่นจ้อยที่นั่นคนใหญ่น้อยยิ่งใจต่างมีใจภายโจมชื่นปีติตื่นยินดีย้อนโจรกาลี500บ่จองหอยเบียนโตโอโหนก็วิ่งหันแลนานิติตังขีญะสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกทวันที่12ก็บังกรมสมฤทธิ์สเดชก็จบไปแถม
อนหนึ่งในเรื่องของสุวรรณพรหมาเรื่องราวดำเนินมาถึงหลังจากที่ลูกพ่อเศรษฐีได้เอาวิชาความรู้ไปขายแล้วก็มีปอพญาบุคลปัตตลอดจนหมู่อมาตเสนาแล้วก็ปอกกาสเปาก็มาซื้อกันไปคนละข้อละข้อละข้อจนครบถึง5ข้อแล้วก็จากนั้นก็แต่ละท่านแต่ละคนก็เอาไปใช้โดยเฉพาะเริ่มเก้าแรกปอกกาสเปาหลังจากที่ซื้อแล้วแล้วก็ขายครอบขายครัวหมดแล้วจะปิกบ้านปิกจองก็ลอยล่องเรือสเปาไปตามกระแสแม่น้ำพอไปถึงกลางแม่น้ำลำธารใกล้ค่ำมามืดในคราวนี้ก็ปรากฏว่าไปจอดเรือสเปาในแหล่งถิ่นของโจรโจร500ตีคอยดักปล้นปอกกาสเปากาไผ่ที่เดินตาเดินตางผ่านแดนนั้นก็จะต้องโดนดักปล้นดอกจี้เอาเข้าเอาของปอกกาสเปาก็เช่นเดียวกันไปจอดสเปาไว้ที่ตาแล้วก็ยำทำกิจต่างๆส่วนตัวแล้วถึงเวลาที่จะพักจะผ่อนปอกกาก็พักผ่อนในเรือสเปาได้เลือกงามยามดีที่จะต้องออกจีปนหมู่โจรทั้งหลายก็ออกเสาะจีเสาะปนไปตามอาชีพของเขาไปจนกระทั่งไปถึงที่เรือสะเปาของปอกาปอกาก็นอนในเรือหลับสบายหมู่โจรทั้งหลายขึ้นไปเรือสะเปาเรือก็คงเข็งยึ่งยั่งยึ่งยั่งยึ่งยั่งก็ปอกาก็ได้สะดุ้งตื่นพองก็อุทานหรือว่าห้องเอิ้นออกไปกูฮู้ละเว้ยกูฮู้ละเว้ยโอ้หมู่โจรเนาะโอ้อย่างฮู้ลังปะเตรียมพร้อมกลัวตายล่นออกหนีออกเหือตะเปาไปลกๆได้อย่างซักอย่างบ่แล้วใจครั้งที่2ที่3ปิ๊กมาแหมมาจากปะป้นมาจี้เอาเข้าของเปิ้นแหมกำลังลงไปในเรือสะเปาเรือก็ดึงยังยึงยังปอกกาสะเปาก็รับรับตื่นตื่นก็กูหูละเว้ยกูหูกูหันละเว้ยเห็นไหมหมู่ปอกกาหมู่โจรก็ล่นขึ้นเรือไปหมดมันได้ยังเอ๋เขาก็มาแปลกใจโดยเฉพาะหัวหน้าโจรเขาไปป้นไปจี้กูเตื้อไม่เคยพลาดคนนี้มันยังเข้ารับสองก็หูรับสามก็หูเป็นจะได้ก็เลยแปลงใจกล้าแฮมวันหัวหน้าโจรก็เลยไปถามสปายดาบไปถามปอกกาสเปาเอ๊ตันเจ้าข้ามีใจใครมาเฮียนมนต์คาถาอันดีของตันที่ได้ใจนะตันมีมนต์มีดีอันใดไผปนจี้บริสักคนมีมนต์อันหยังปอกกาก็บอกว่าโอ้ก็จะมาเฮียนกระทงคาถาเนี่ยของดีกับข้านี่ผู้ที่จะห้ามจะเฮียนนั่นจะต้องมีศีลบริสุทธิ์จะต้องเอาโดยเฉพาะเอาศีล5ไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเอาไปใจสำบรมพุ่มเพ้อบ่ได้ต้องคนนั้นจะต้องมีศีลมีธรรมก่อนข้าถึงจะมอบพื้อถ้าสู่เจ้าหรือว่าตั้งเจ้ามีศีลมีธรรมได้ก็จะฮือประกาศหมู่โจรหัวหน้าโจรก็เออใครได้เราไปป้องกันตัวก็เลยตกลงอ่ะเมื่อตกลงปอกกาสะเปาก็เอาน้ำมาหยาดลงมือตั้งจิตตั้งใจเพื่อเป็นอธิษฐานด้วยสัจจะวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักบะโจกของไผ่เน้อเปิ้นก็มอบคาถาฮือจากนั้นหัวหน้าโจรก็ปิกพอไปปิกไปแฮมก็ไปบอกเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องคาถาฮือโจรทั้งหลายจากนั้นมาโจรก็เลยละลาจากการเป็นโจรหันหน้ามาประพฤติตามศีลตามธรรมกินกินหากินว่าไปซ้อว่าหากินตามศีลตามธรรมบ่เบียดเบียนไปบ้านเมืองก็สงบสุขร่มเย็นมา
ยังค้างแถม4ข้อต่อๆไปกล้วยติดตามฟังกันเพื่อนเนอะในเรื่องของปริศนาข้อคิดธรรมเนี่ยกำลังเอามาใจว่าหูแล้วค้างยังแถมตั้งหางป้อพญายังไม่ได้ทดลองเตื้ออำมาตย์เสนายังไม่ได้ทดลองเตื้อเรื่องราวจะเปลี่ยนจะได้กล้วยติดตามถ้าฟังกันเนอะในตอนต่อไปวันนี้ก็ขอผมวางไว้แต่เพียงตัวอีกเพราะเวลาก็เหลือแถมน้อยเดียวก็จะได้แห้งเหลือเวลาไว้อู่จ๋าภาษาหน้าใหม่กับญาติโยมศรัทธาก่อนที่จะได้อู่จ๋าภาษาหน้าใหม่วันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ฮือทุกท่านเด้อขอประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารว่าโดยต่างคณะสงฆ์ตำบลประเดชคณะศรัทธาวัดป่าเปล่านอกตลอดจนสาธุชนจะได้ร่วมกันโป่งศพหรือว่าประชุมเพลิงศพท่านเจ้าตุปีวรพจน์กัมมะฉันโทหรือตุปีตาตุเจ้าพระลูกวัดลูกศิษย์ของท่านเจ้าพระครูศรีธรรมคุณวัดป่าเปล่านอกซึ่งได้มรณภาพไปครบ100วันละก็ถึงการละสมัยการที่จะร่วมกันส่งสการโป่งศพโดยในวันนี้วันที่18ก็จะมีพิธีอาราธนาสรีระร่างสังขารลงนอนบนผ่าศาสตร์แล้วก็มีการบำเพ็ญกุศลไปเมื่อคืนวันนี้เรื่องวันนี้ก็จะมีการเทศและการสวดโดยนิมนต์หลวงปอท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอเป็นองค์เทศพร้อมคณะสวดวันพุธนี้เป็นคืนสุดท้ายก็กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปอท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหาวรจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์เป็นองค์เทศวันที่20ก็จะมีพิธีประชุมเพลิงโดยนิมนต์พระเจ้าประสงค์โปรดเมตตารับไตรยตานฉันภัตตาหารเพลแล้วเวลาประมาณเที่ยงครึ่งหรือประมาณประเกินบ่ายโมงก็จะได้ช่วยกันจักลากพาสาเกี้ยววิมานคำจากวัดป่าเปล่านอกไปทำการประชุมเพลิงหรือว่าโป่งสการตานคาบตีชาปนสถานสุสานประจ้าตาวังตานหรือว่าประเหี่ยวป่าเปล่าน่ะใกล้ๆกับเทศบาลตำบลประเดกก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเนอะท่านใดจะไปร่วมกินห่วมตานมีโฮงตานมีอันใดก็เจริญปอนเจริญได้แล้วก็ต่างวัดวังสิงคำก็เอิญเจริญจวนบอกกล่าวข่าวสารบุญกุศลให้ญาติโยมเนอตามโครงการปิดทองคำปลิวหลวงป่อหรือว่าสารูปของหลวงป่อพระเจ้าตันใจสารูปของครูบาเจ้าศรีวิจัยสารูปของหลวงป่อพระมงคลเทพมุนีหลวงป่อสดสารูปของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและหลวงปู่ทวดซึ่งจะใช้งบประมาณ 400,000 กว่าบาทต่างตุลุงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมเนอะท่านใดมีเจตนาในโอกาสวันเกิดก็ดีวันแต่งครบรอบแต่งงานก็ดีหรือจะตานหาป่อหาแม่หรือจะตานไว้ภายหน้าโดยร่วมกันเป็นเจ้าภาพทองคำเปลวแผ่นละ9บาทเนอะแผ่นละ9บาทจะรับกี่แผ่นก็ได้หรือตามจิตเจตนาศรัทธาซึ่งในตอนนี้ก็ได้รับเมตตาจิตเมตตาธรรมจากมหาอุบาสกอุบาสิกาก็คือโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาสุสิงคำหรือมหาอุบาสกอุบาสิกาพ่อเลี้ยงส่งแม่เลี้ยงนางวัดวังสิงคำพอนี้อุปถัมภ์วัดมาโดยตลอดร่วมที่แรกเริ่มเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก้า 100,000 แล้วก็วันที่13นี้เป็นวันเกิดของศรีภริยาก็คือไม่เลี้ยงนางยมปีทัดพิชาพระเลี้ยงเปิดก็จะเอามาร่วมแถม 100,000 รวมเป็น 200,000 แล้วก็มีคุณโยมจากกรุงเทพร่วมมา 100,000 ตอนนี้ทุนเดิมมี 300,000 รวมกับศรัทธานบุญเฮาก็มีประมาณสัก 10,000 ปลายก็ต้องหาไปแถมเด้อก็เชิญชวนทุกท่านด้วยแล้วก็แหมเรื่องนึงก็คือในโอกาสมหาสงกรานต์ปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วญาติโยมศรัทธาที่เคยประพฤติปฏิบัติฮีดเก่าหอยเดิมเฮาก็คือการก่อเจดีย์ทรายการตานไม้กำสลี
ทำบุญปีใหม่สะเก้าดำหัวการนี้ก็เชิญชวนเนอท่านผู้ใดมีจิตเจตนาไข่ตาลไม่กำกำจกชะตากำบารมีเสริมชะตาราศีปีใหม่ปีในมิเตือนหนึ่งปีก่อนๆตุลุงก็เคยทำปีนี้ก็ญาติโยมก็สอบถามมาว่ามีก็มีเหมือนเดิมท่านผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพมีไม้กำหลวงแล้วก็มีตุงมีจ่อคือเป็นชุดก็บูชากันชุดละ500บาทนี่ก็แจ้งจุนเจริญปอนเจริญได้เนอะขอบคุณแม่แก้วมาใบวุฒินางสาวภูสานิสาใบวุฒิเนอะก็ร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองตัว200แล้วก็ไม้กำไม้สลีแถม1เล่ม500บาทแล้วก็มีโยมแม่ก็แม่ลูนคุณยศยิ่งโยมแม่ลูนคุณยศยิ่งโยมรัตดาคุณยศยิ่งอันนี้ก็ร่วมปิดทองพระเจ้าแล้วก็ตาก็เหลือทําน้อยรายชื่อและนามเดี๋ยววันต่อไปตุลุงจะได้มาประกาศอนุโมทนาตอนนี้ไปใครจะอู้จะเอ้ยจะจาสนทนานามใหม่ก็เข้ามาได้เนอะ0817836540 0817836540ช่วงนี้ก็ต้องขอสุมาภัยเนอะบางเครือก็อาจจะหายไปพ่องก็ดังที่ได้แจ้งไปแต่ว่าก็ไปช่วยงานวัดป่าเปล่านอกวันค่ำจันเจ้าแล้วก็ขึ้นไปปีกมาก็สี่โมงห้าโมงมาแรงละก็หนึ่งก็คือในฐานะเจ้าคณะตำบลสองก็ในฐานะวัดเดียวกันวัดในตำบลเดียวกันมีอะไรก็เป็นสังฆสามัคคียิ่งเฮาเป็นหัวหน้าเปิ่นสำหายจำเป็นต้องไปนำเปิ่นลูกน้องหายนี่มันป้อเป็นอย่างแต่ลูกหัวหน้าหายนี่เดี๋ยวลูกน้องก็ว่าเพราะนั้นก็อาจจะหายพ้องก็ต้องขอสุมาอภัยเนอะอ้าวเจริญปอนฮัลโหลด้วยสาเจ้าทางครูเออว่าอยากไปสแกนเหมือนเดิมเนอะอืมวันใดวันนี้สาธุอนุโมทนาเนอะเจริญปอนจากดอยสะเก็งดอยสะเก็ดดอยสะเก็งเจริญปอนปะเลี้ยงเออเจริญปอนสัญญาณบ่ดีอ่ะหายไปแล้วไอ้ขับรถอยู่สัญญาณหลุดไปละเข้ามาใหม่เนอะอ่ะเจริญปอนสายต่อไปสายปะเลี้ยงหลุดไปเนอะหาโลเคชั่นใหม่เข้ามาได้อ้าวเจริญปอนนมัสการเจ้าเออเจริญปอนแม่ฟังอยู่เนี่ยเจ้าสาธุเจ้าเอออนุโมทนาสาธุเจ้าที่กำลังใจเนี่ยเจ้าไว้ขาเจ้าสาธุสาธุอ้าวเจริญปอนบ่แม่ประณีสาธุฟังอยู่เจ้าเออเจริญปอนเจ้าจะไปหอมเนอร์หอมเพิ่มเติม 10,000 สาธุอนุโมทนากับแม่เนอร์เจ้าเจริญพรขอบคุณอนุโมทนาโยมแม่ปราณีพยาไคหพลพร้อมครอบครัวจากบ้านหนองแต่นสันปะตองร่วมโมทนาบุญเพิ่มเติมปิดทองพระเจ้าแถม 10,000 บาทก็ค้างแหมสักน้อยนะลุบลิบลุบลิบนะเนอะจะกุ้มอ่าสายต่อไปเข้ามาเนอร์วันนี้สายผู้เลี้ยงหลุดไปของโยมพี่ไอธนวัฒน์ผู้เลี้ยงส่งสายหลุดไปเดี๋ยวอู้กันคำเดียวน้องแนบหายแสบละโลเคชั่นทับดีถ้าจะขับรถอยู่รายงานตัวยามเช้าวันที่สาวเอารถไปส่งเนอร์ผู้เลี้ยงเนอร์วันที่สาวเอารถไปส่งศรัทธาไปงานศพวัดป่าเปล่านอกตัวก็ประมาณสักเก้าโมงไปคนเผาแล้วบนอเดปิกนะอ้าวใครจะอู้ตัวแฮมเหลืออีกประมาณ1นาทีเวลาจะหมดแล้วอ้าวเจริญปอน
ข้าไม่เอาโทเนี่ยวันนี้หลุดเลยวะเออสายหลุดอดเอาเด้ออดเอาเด้อเป็นหัวหน้าวันนี้นั่นนะแต่ตัวมาตัวเองลูกเขาไหนเป็นอย่างไรลูกพี่เนี่ยนั่นนะนั่นนะเออสาธุสาธุไปเด้อไปเด้อไปออกไปเด้อวันที่สาวเนอะวันที่สาวรถไปส่งด้วยเด้อวันฮือวันฮือเออวันฮือเนอะ8 โมงให้เราแปดโมงเก้าโมงวันน่ะครับจะเหลือก่อนเนอะครับขอบคุณครับเลี้ยงเนอะโอ้เนี่ยเป็นบุญรถก่อส่งสตางค์ก่อหอมช่วยกันไปก็วันแน่เปิดเนาะยันตีเลี้ยงวัดตะเกียบลูกน้องบอกไปนี่เขาบัดถามนะลูกพี่มันไปเนี่ยเพิ่นจะถามไปกับไปเนี่ยพ่องไปเป็นกำลังใจกันเอาใจกันเนาะคนเฮาอยู่ด้วยกันบอกว่าตุ้มพระตุ้เจ้าพระนายญาติโยมศรัทธาท่าสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันม่วนปีฮู้2น้องฮู้1ปรึกษาบ่มีหยังก็ไปหนังยังวัดน่ะตุ้เจ้าก็อะไรหาศรัทธาเนาะไม่ได้มีหยังก็มานั่งเป็นกำลังใจตุ้เจ้าหันศรัทธาหลายก็ดีใจถ้าทาหันตุ้เจ้าก็ดีใจเนี่ยพออาสะเพิ่งอาศัยจะใครเพิ่งประจอมประจอมเพิ่งจะใครหายกันหมดงานไผงานมันโอ้บ่ม่วนจ่างเจ๊แพะหันเพิ่นมาเป็นกำลังจงกำลังใจเหนื่อยมันก็หายเยอะๆอย่าตุ้ลงจัดรายการเนี่ยถ้าทาโทรเข้ามาพ่องอู้แจกันอู้กันหัวไข้หัวกันพ่องมันม่วนสุดท้ายมันก็กำลังใจเพราะว่ากำลังใจเนี่ยอย่างพ่อเลี้ยงธนวัฒน์นะสตางก็หอมนะการก็ช่วยนะคือกำลังใจนะอันเนี้ยอู้มันม่วนดีเดี๋ยวใจอู้เอาแน่ป่ะนะทุกคนที่ฟังตัวก็ดีมันใจว่าดักฟังกับตุลุกฟังมันไม่มันไม่รู้กำลังใจมันไม่เกิดเอาละนะอู้ไปวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วเวลาก็เวนะปอแป๊บปอแป๊บปอแป๊บไปเลยกับบทละอันละนอกวันนี้ก็ขอนำรายการจากไปก่อนเนอขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับทุกท่านขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการทุกสถานีอนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ เข้ามาร่วมในรายการก็ดีเนอวันนี้เวลาหมดเวลาละทุลุงก็ขอนำรายการจากไปก่อนเนาะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนอจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนทุกขังพระลาม